ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนี้นะมันเต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่ถ้าดูให้ดีๆเนี่ยมันสบายกายนะแต่ว่าใจเนี่ยเครียดนะตอนนี้ความเครียดเป็นปัญหาของคนในยุคนี้มากนะทั้งๆท,งที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีเครื่องทุนแรงแเครื่องช่วยผ่อนเวลาและแถมยังมีสิ่งบันเทิงเรองรมากมายดีน,นี้ความบันเทิงเรืองรงนี่มันซึมซ่ามแผ่ไปทุกอน,นูเลยนะมันมในรูปของสัญญาณนะสัญญาณโทรศัพท์นะสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยากจะฟังเพลงที่ไหนดูหนังเรื่องอะไร ตอนไหนเวลาไหนนะก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็มีให้เลือกมากมายนะอันหนังนี่ก็ไม่รู้กี่ช่องเนะดูทาง youtube นี่ก็ดูได้เป็นเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านเรื่องแต่คนที่กลับมีความเครียดแล้วเครียดสูงด้วยนะส่งผลต่อ สุขภาพร่างกาย,เ,ยเจ็บป่วยเพราะความเครียดนี่เดี๋ยวนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆมีคนเขาทําวิจัยพบว่าโรคภัยเคยเจ็บที่พาคนไปหาหมอนะอันนี้ไม่นับที่อยู่บ้านนะไอ้ประเภทว่าที่ทําให้คนเนี่ยต้องไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยห้าสิบถึงเจ็ดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะมันเกี่ยวกับความเครียด อันนี้ก็คงรวมไปถึงโรคหัวใจแล้วก็โรคซึมเศร้านะแต่ไม่ใช่เฉพาะโรคทางใจนโรคทางกายก็เยอะนะในประเทศอังกฤษนี่เขาพบว่าไอ้หน,หนึ่งในสามของความเจ็บป่วยที่ทำให้คนไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางกายนะคือหายังไงก็หาไม่เจอทั้งที่ คนป่วยเขาก็มีอาการเช่นลมชักบ้างละอัมาพาตบ้างละตาบอดบ้างละหรือว่ามีอาการใจสั่นหน้ามืดความดันขึ้นหรือปวดนะปวดปวดหัวปวดท้องยืดเยือย้อเรื้อ,อลังแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบนะมันก็ไม่น่าเชื่อรับตาบอดแต่ว่าไม่รู้มันผิดปกติทางกายที่ไหนหรืออัมาพาตเนี่ย แล้วเขาก็เชื่อมันเป็นเพราะเรื่องของใจเนี่ยแ,แล้วก็สาเหตุหรืออาการใหญ่ๆที่สําคัญของใจก็คือความเครียดนั่นแหละอันนี้ก็ถึงกับฟันธงว่าเนี่ยไอ้ความเครียดนี่มันเป็นเป็นอันตรายที่เป็นภัยที่ร้ายแรงกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี่ได้ซ้ําอันนี้เขาดูจากความความตายนะการตายที่เกิดจากความเครียดเนี่ยมันสูงกว่าตายเพราะเหล้าและบุหรี่นะมันก็น่ากลัวนะ เพราะว่าบางคนถึงแม้ว่าไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่มันก็ไม่ไแปลว่าจะาชีวิตจะปลอดภัยนะถ้าปล่อยให้มีความเครียดมาสะสมมากๆจริงคนเราพอเครียดแล้วเนี่ยมันก็มักจะซ้ํา,าเติมตัวเองนะแล้วก็ซ้ําเติมตัวเองวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปหาเหล้าหาบุหรี่หายาเสพติดไอ้พวกนี้ก็เกิดจากความเครียดทั้งนั้นแหละคนธรรมดาก็ไม่คงอยากไม่คงไม่อยากจะเข้าไปหา เลาบุริยาเสศติดนะถ้ามันไม่มีความเครียดเป็นตัวผลักดันมันก็กเท่ากับว่าซ้ําเติมตัวเองหนักเข้าไปใหญ่แต่ในเระยะหลังก็พบว่าความเครียดนี่มันไม่ใช่ว่าเลวไปหมดนะมันก็มีความเครียดที่ที่ดีเหมือนกันถ้าเป็นความเครียดพอประมาณเนหะมือนกับที่เขาพบว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะที่ดีก็มีที่เลวก็มีนะคอเลสเตอรอลที่เลวก็ทําให้เป็นโรคหัวใจ ได้ง่ายไอ้ความเครียดที่ดีก็มีนะคือถ้ามันเครียดพอประมาณอย่างเช่นก็พบว,ว่านเนี่ยถ้าเครียดพอประมาณนี่ก็ทําให้การเรียนรู้คนเราดีขึ้นนะอันนี้ก็เห็นได้ไม่ยากนะเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าไม่มีการบ้านเรียนแบบสบายๆนะครูก็ไม่ซักถามอะไรนะครูก็บรรยายอย่างเดียวไม่ซักถามไม่ให้การบ้าน ไม่ให้ทำรายงานและรายงานนี่ถ้ามันง่ายๆเนี่ยการเรียนรู้ก็เป็นไปได้เชื่องช้าเนะแต่ถ้ามีการบ้านนะมีรายงานยากๆบางทีครูก็ซักถามครูให้แสดงความคิดเห็นไอ้นี่มันทำให้เกิดความเครียดนะแก่ผู้เรียนแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่ดีเพราะว่ามันทำให้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เนาะเขาเพบว่าเนี่ย เวลาทำงานเนี่ยถ้ามันมีความเครียดอยู่บ้างหรือพอประมาณเช่นมีการแข่งขันนะมีเส้นตายโอ้จะทำงานได้ดีเลยเนะอันนี้ก็เห็นได้ง่ายนะให้งานไปไม่มีเส้นตายนี่ไม่มีการซักถามไม่มีการทวงถามหรือไม่มีการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่งานออกมาไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เพอเพอไม่เสร็จด้วยให้การแข่งขันหรือว่าเส้นตายก็ทำให้คนเกิดความเครียดนะ แต่ว่ามันเป็นความเครียดในระดับพอประมาณก็ทําให้ผลงานออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่ไม่มีความเครียดเสเลยหรือว่าดีกว่ามีความเครียดหนักๆเยอะๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็พบว่าความเครียดเนี่ยนะัสิ่งสําคัญมนไม่อยู่ที่ว่าเครียดระดับไหนสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าเรามองความเครียดอย่างไร อันนี้มันเป็นเป็นข้อสรุปนะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้เนะขาบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ที่ว่าเครียดระดับไหนจะเครียดสูงก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อความเครียดหรือมองมันในมุมบวกไอ้ความเครียดนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้แล้วที่มันน่าสนใจคือว่า ทัศนคติของเราต่อความเครียดนี่มันส่งผลต่อปฏิกิริยาในร่างกายนะหมายความว่าถ้าเรามองว่าความเครียดเนี่ยที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของดีมีประโยชน์ร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาแตกต่างกับเวลาเรามองว่าความเครียดนี่โอ้มันแย่เหลือเกินนะมันน่ากลัวมากนะหรือมันกดดันเหลือเกินเนี่ยอันเนี้ยร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง คือรู้กันมานานแล้วนะว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยร่างกายเรามันจะมีอาการหรือปฏิกิริยาที่เรียกว่าไม่สู้ก็นหนีนะอันนี้เห็นชัดนะที่แรกหนีก่อนนะแต่ถ้าหนีไม่ไหวก็จะสู้นะสู้ยึบตาม,มันมาจนตรอกเนี่ยแต่ว่าทั้งสองปฏิกิริยานี่มันก็มีมันก็เกิดจากอาการในร่างกายแบบแบบเดียวกันนะคือว่าหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วเส้นเลือด หดแคบลงเพื่อจะได้สูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้ให้พร้อมจะทำงานนะทำงานนี่คือว่าถ้าไม่หนีก็สู้นะมันจะมีฮอร์โมนต่างๆไหลออกมาเช่นอะดีนอะดีนาลีนนะทำให้สมองนี่หรือว่าสายตาขงเราดีขึ้นนะเพื่อที่จะได้ เห็นอะไรชัดเจนขึ้นในภาพรวมนะแต่ไม่ใช่ในรายละเอียดเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเนี่ยถ้าคนเราเครียดแล้วหัวใจเต้นเร็วนี่การไอสายตานี่มันจะดีมากซึ่งก็มีเหตุผลนะเพราะว่าถ้าจะหนูถ้าจะหนีหรือสู้เนี่ยมันต้องมันก็ต้องมีสายตาที่ที่ที่ละเอียดพวกนักมวยเนี่ยนะเวลาชกมวยบางคนนี่ตาไวมากนะอย่างมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตาเขาไวมากเลยใครจะ ใครจะชกนะใส่หน้าเขาที่เขาแค่ถอยหลังหรือว่าเอาหัวหลบไปทางข้างหลังแค่นั้นแหละไม่ใช่หัวหลบไปทางซ้ายขวานะเขาเพียงแค่เอาหัวเนี่ยแค่เอน็นเอ็นหัวไปข้างหลังเนี่ยก็หลบได้แล้วอันนี้มันก็อธิบายไดย้จากการทํางานของร่างกายแต่คราวนี้ที่เขาพบก็คือว่าถ้าเกิด เราเนี่ยนะมีความรู้สึกเดีกยวความเครียดว่าเออความเครียดนี่มีประโยชน์นะหรือว่าเป็นความเครียดที่หรือว่ามันเป็นการท้าทายความสามารถมันไม่ใช่ภัยคุกคามมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเรามาเป็นอุปสรรคที่จะช่วยทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งหัวใจยังเต้นเร็วอยู่นะแต่ว่ามันมีฮอร์โมนบางอย่างที่หลั่งไหลออกมาที่ทําให้ ช่วยในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและช่วยในการฟื้นตัวของร่างกายได้ดีขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะทำงานแตกต่างจากเวลาที่เรามองว่าความเครียดมันเป็นภัยคุกคามหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่มากนะแต่ละคนนี่ก็มีความเครียดในสถานการณ์แตกต่างกันนะบางคนบางคน ถ้าอยู่บนที่สูงนะ่ะกลัวนะแต่ว่าถ้าจะให้อยู่ในป่าที่เต็ไมไปด้วยงูนะไม่มีความเครียดใดๆเกิดขึ้นเลยบางคนแคอ่อยู่ในห้องสอมนี่ก็เครียดละแต่เวลาพูดในที่ชุมชนนี่เฉยมากเลยเนี่ยนะอันนี้คนเรามันจะมีความรู้สึกเครียดต่อเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่ามองว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะมันเป็นสิ่งท้าทายความสามารถนะเช่นไปล่องแกงโอ้ล่องแกงนี่มันท้าทายความสามารถเรานะร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งนะฮอร์โมนต่างๆก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามองว่าโอ้ไปล่องแกงนี่มันน่ากลัวมันอันตรายมันถึงตายได้นะโอ้เนี่ยปฏิกิริยาในร่างกายก็ออกมาอีกแบบหนึ่ง ฮอร์โมนหรือการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ออกมาอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะเพราะว่ามันชี้เห็นว่า,ากกทัศนคติของคนเรามุมมองคนเราเนี่ยมันมีผลไปถึงการทำงานของร่างกายเลยเนอกจากนี้ก็พบว่ามันไม่ใช่ไอ้มุมมองของเราต่อความเครียดมันไม่ได้มีผลต่อร่างกายในลักษณะที่มีปฏิจิริยาแตกต่างกันเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังมีผลต่อการทำงานด้วย หรือว่าความสามารถที่ออกมาอย่างเช่นเขามีการทดลองนะพนักงานธนาคารสี่ร้อยคนแบ่งเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มแรกได้ดูวิดีโอที่ย้ำถึงอันตรายของความเครียดนะความเครียดมันมันมันมีโทษอย่างไรบ้างอีกกลุ่มหนึ่งดูวิดีโอที่พูดถึงว่าความเครียดมีประโยชน์อย่างไรนะมันเพิ่มพูนความสามารถอย่างไร นะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องไม่ได้ดูอะไรเลยนะและหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็พบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยที่ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องว่าประโยชน์ของความเครียดมันมียังไงบ้างเนี่ยพบว,ว่ามีการจดจ่อในการทํางานมากขึ้นมีส่วนร่วมในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ผลงานก็ดีกว่านะดีกว่าอีกสองกลุ่มที่เหลือซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลย ก็มีก,กลุ่มหนึ่งก็ไปทําวิจัยกับนักศึกษานะนักศึกษานี่กําลังเตรียมสอบเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทอันนี้ในอเมริกานะกลุ่มแรกนี่ก็มีการบรรยายก่อนจะไปสอบระหว่างที่เตรียมสอบก็มีการบรรยายนะว่าไอ้ความเครียดนี่มันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย,อย่างไรบ้างอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีการบรรยายทั้งสิน้นเสร็จแล้วก็ให้ลองซ้อมดูลองสอบ ลองสอบซ้อมดูสอบทดลองสอบดูเอาข้อสอบที่มีที่เคยมีเอามาสอบปรากฏว่าไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่ดูได้รับคำคำแนะนําว่าความเครียดมันดีเนี่ยนะปรากฏว่าทําคะแนนได้ดีนะได้ดีกว่ากลุ่มที่สองทั้งนั้นท,ที่ความเครียดเหมือนกันนะคือเขารู้เพราะเขาน้าลายเนี่ยเอาน้ําลายของนักศึกษาในสองกลุ่มเนี่ยมาในน้ําลายนี่มันมีคอโมนเครียดอยู่ แล้วก็พบว่าทั้งสองกลุ่มก็มีความเครียดพอกันไม่ใช่ว่ากลุ่มแรกเครียดน้อยกว่านะไม่ใช่เครียดพอกันแต่ว่าผลการสอบเนี่ยดีกว่าอันนี้ทดลองสอบนะด้แล้วเวลาสอบจริงๆเนี่ยในสองสามเดือนต่อมาไอ้กลุ่มแรกนี่ก็สอบได้คะแนนดีกว่ามันก็ไปสอดรับกับการวิจัยเนี่าที่พูดมาสักครูเนี่ยที่ทำกับพนักงานธนาคารแล้วก็มี นักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะเขาไปไปศึกษาผลการสำรวจทั้งประเทศนะเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วปีสีหนึ่งปีสีหนึ่งก็คือสิบเจ็ดปีที่แล้วเขาสอบถามคนสามหมื่นคนเกี่ยวกับความเครียดในปีที่ผ่านมาว่าเครียดมากเครียดน้อย แล้วก็ถามอีกได้ว่ารู้สึกกับความเครียดยังไงนะบางคนก็บอกวความเครียดเนี่ยมันแย่เหลือเกินมันไม่ดีแต่บางคนบอกวความเครียดมันก็ดีนะอันนี้เขาให้เขาให้ให้คงเป็นการติคนนะนะว่าอ่าเป็นแสดงความเห็นทางเรียกว่าปรนัยนะว่ารู้สึกต่อความเครียดอย่างไรเสร็จแล้วเขามาเปรียบเทียบกับเขาก็สืบสืบต่อไปว่า คนเหล่าน,นี้มีใครที่ตายไปแล้วบ้างนะหลังจากผ่านไปสิบกว่าปีเขาพบว,ว่าคนคนที่เครียดต้องมากแล้วก็มีความรสึกไม่ดีต่อความเครียดเชื่อว่าความเครียดมันบั่นทอนร่างกายเนี่ยตายก่อนวัยอันควรเร็วกว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ4ี่จกับเปอร์เซ็นต์สูงนะ สี่สิบเอร์เซ็นเนี่ยนะขณะที่คนที่บอกว่าเครียดมากแต่ว่ารู้สึกว่าความเครียดมันมีประโยชน์เนี่ยบอกว่าการตายก่อนไวอันควรเนี่ยยังน้อยกว่าคนที่บอกว่าเครียดน้อยนะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีกับความเครียดอัอนี้มาแสดงเห็นแล้วนะว่าจะเครียดมากเครียดน้อยเนี่ยไม่สําคัญสิ่งสําคัญอยู่ตรงที่ว่า รู้สึกอย่างไรกับความเครียดถ้ารู้สึกดีให้ว่ามีประโยชน์นะไอ้ความเครียดก็สามารถจะส่งผลดีได้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทำงานได้ดีขึ้นหรือว่ามีผลเสียน้อยลงแต่ถ้าเกิดคิดว่าความเครียดนี่มันแย่ไม่ดีเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้ร่างกายนี่แย่ยจริงนะแล้วก็ การทำงานก็แย่ด้วยคือเรื่องใจกับการมันสัมพันธ์กันมากเนี่ยเราก็รู้มานานแล้วนะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลต่อกายนะเช่นความวิตกกังวลความโกรธความกลัวพวกเนี่ยความเศร้าพวกเนี้ยมันทำให้ร่างกายแย่ลงความโกรธทำให้เส้นทำให้ความดันขึ้นความวิตกกังวลทำให้มีโรคต่างๆมากมายที่อธิบายไม่ได้ใจสัน่นนะหรือว่า ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนบางคนอาหารไม่ย่อยเลยนะเพราะมีความโกรธนะบางคนก็มีปัญหาตรงนโน้นตรงนี้นะเพราะความวิตกกังวลถึงตายก็มีอันนี้เรารู้มามานานแล้วฝรันะ่งก็ยอมรับนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับมากขึ้นว่าอารมณ์เนี่ยม,มันสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายแต่ที่มันแปลกนะ จากที่เรามาคือว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้นนะทัศนคติหรือมุมมองของเราเนี่ยมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยรวมทั้งมุมมองต่อความเครียดนะเครียดมากแต่ว่ามองว่าความเครียดนี้เออมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะมันกลับส่งผลดีหรือว่า,าความ ผนร้ายมันลดน้อยถอยลงกว่าคนที่มอความเครียดนี่มันแย่เหลือเกินแล้วที่มันน่าสนใจคือว่าไอ้ทัศนคติเนี่ยของคนรานี่มันก็ส่งผลต่อร่างกายในในกรณีอื่นด้วยเมื่อสองสาเดือนก่อนไปอ่านงานวิจัยของของไม้เทลเยลนะคณะสาธารณสุขศาสตร์ไมล์เทลเยลนี่ก็มีชื่อมากก็ทําวิจัยกันอย่างเรียกว่ายืดเยือ้อยาวนานหลายปี ยี่สิบกว่าีเขาสอบถามคนอายุสี่สิบว่ารู้สึกอย่างไรต่อความแก่แล้วเขาก็ตามสืบเนื่องไปจนกระทั่งคนเหล่านี้อายุ60กว่า65-70ก็คือ25ปี30ปีต่อมาก็เพว่ะคนที่รู้สึกลบต่อความแก่ในเช่นคนแก่เนี่ยขี้หลงขี้ลืมคนแก่นะ ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยชอบเม่อลอยเรียนรู้ช้าเนี่ยก็เพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่รู้สึกบวกต่อความแก่เขารู้ยังไงเขาดูจากไอสมองส่วนที่เรียกว่าคิดโปแคมปัสเนี่ยซึ่งมันเป็นสมองเกี่ยวความจําเนี่ยมันฟอมากกว่ามีริมเลิดมากกว่าอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าของการเป็นอัลไซเมอร์ มันก็น่าคิดนะถ้ารู้สึกลบต่อความแก่นะพอแก่ตัวจริงนะแย่ลงถ้ารู้สึกบวกกับความแก่พอแก่ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างนั้นนะแล้วหัวใจก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่สมองคนที่รู้สึกลบต่อความแก่เนี่ยสามสิบสี่สิบปีให้หลังเนี่ยจะเป็นจะมีโอกาสเปโลคหัวใจสูงกว่าคนที่รู้สึกเฉยเฉยหรือว่าอ่าเป็นบวกกับความแก่เนี่ย อันนี้ก็เป็นการวิจัยที่เขาทำมายาวนานนะตามกันไปสามสิบปีสี่สิบปีแล้วพบว่าทัศนคติเนี่ยนะมันมีความสำคัญไม่น้อยนะต่อสุขภาพร่างกายต่อสมองต่อหัวใจไม่ใช่แค่การกินการบริโภคเท่านั้นนะนะเราก็รู้มานานแล้วว่ากินเหล้าสูบบุหรี่มีผลต่อหัวใจมีผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ถึงแม้ไม่กินนะไม่แตะเลยนะ บางทีไขมันก็กินน้อยนะดูแลไขดูแลอาหารดีควบคุมอาหารดีนะเนื้อหนมไข่กินน้อยกินมังสวิรัตนะเหล้ายาเหล้าบุรี่ไม่แต่แต่ถ้ามีทัศกติลบต่อความแก่นะก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงเหมือนกันนะเวลาแก่นะเพนะราะนั้นเนี่ยมันมันชี้อลไรนะว่าคนเราเนี่ยนะมุมมองสำคัญมากนะ แม้แต่สิ่งที่เรามองว่าโอมันไม่ดีนะเช่นความเครียดเนี่ยแต่ถ้าเรามองเออความเครียดมันดีนะมีประโยชน์นะมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตการทำงานของเราที่จริงอย่าไปเกิดความเครียดเลยนะแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งเนี่ยคนที่มองว่าเออมะเร็งที่มันดีนะขอบคุณมะเร็งนะโชคดีที่เป็นมะเร็งนะ แล้วคนเหล่านี้เขาจะอยู่กับมะเร็งได้มีความสุขแล้วก็อายุยืนยาวกว่ากว่าคนที่รู้สึกว่ามะเร็งมันแย่ทําไมถึงต้องเป็นชันน้นนะอันที่มันเชื่อเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะไม่สําคัญเท่กบว่าเรารู้สึกกับันอย่างไรอันนี้ผู้เจ้าตัดสอนมานานแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สําคัญเท่กบว่าเรารู้สึกกับันอย่างไร สุดคือทุกมันที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่ในที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราแม้มีความพัดพลาดสูญเสียแม้มีความเจ็บป่วยนะแต่ว่าถ้ารักษาใจให้ปกตินะหรือว่าเปิดใจให้เห็นนะสัจธรรมมันก็สามารถทำให้เรามีความ เครียดมีความทุกข์น้อยลงเผลอๆสามารถที่จะเห็นธรรมนะจนพ้นจากความทุกข์ได้จากนั้นเนี่ยเขาดูจากเรื่องของจิตใจนะคนที่พัดภาคสูญเสียคนที่เจ็บป่วยนะถ้าวางใจถูกใจก็สบายใจปกติแต่ว่าตอนนี้เขาพบว่ามันมีผลต่อร่างกายด้วยนะนะถ้าเรา วางใจให้ดีนะอะไรเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยไม่ว่าจะเป็นความเครียดเออมันมีประโยชน์นะร่างกายมันก็จะตอบสนองอีกแบบหนึง่งเคยมีหัวหน้าพยาบาลคนนึงเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยมันต้องใช้ยาต้องใช้เคมีบําบัดที่สูงต้องใช้การฉายแสงในปริมาณที่สูงนะ คนส่วนใหญ่พอเจอการใช้แสงและเคมีบำบัดในปริมาณหรือโดสที่สูงๆเนี่ยก็จะแพ้มากแพ้หนักนะแพ้จนเกือบจะอยู่ไม่ไหวนะบางคนก็ต้องหยุดไปเลยเพราะไม่งั้นฉันตายดีกว่านะแต่หัวหน้บบาเพลียงคนนี้พอได้รับการใช้แสงและการฉีดเคโมโในโดสสูงๆตามมาตรฐานนะปรากฏว่าไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่คนก็แป,ปลกใจ อไปถามมาเธอมีอะไรดีเหรอไปทําอะไรมาเธอบอกเธอก็ไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรดีนะไม่ได้มีของดีอะไรเลยก็เพียงแต่ว่าเวลาฉายแสงก็นึกว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์เวลาได้รับเคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คิดว่ากําลังได้รับน้ําทิพนะมองว่าเป็นของดีมองว่าเป็นบวกซะฉันกําลังได้รับแสงสวรรค์ฉันกําลังได้รับน้ําทิพมันก็ทําให้ใจเนี่ยยอมรับ ลังสีแล้วก็สารเคมีเหล่านั้นพอจิตใจยอมรับนะร่างกายมันก็ปล่อยยอมรับไปด้วยร่างกายมันก็ไม่ต่อต้านหรือต่อต้านน้อยการแพ้อาการแพ้ก็น้อยลงนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมุมมองนะมองบวกก็ทำให้สิ่งที่ มากระทบกับร่างกายเนี่ยมันมีพิษสงน้อยลงนะมันมีความเลวร้ายน้อยลงนะอันนี้ก็คงก็รวมถึงอารมณ์ด้วยนะมันไม่ใช่แค่ความเครียดเนะี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดขึ้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูกนะมันมีประโยชน์นะอารมณ์เหล่านี้เช่นความความโกรธเกิดขึ้นอ่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเออเห็นว่ามันมาสอนเรา มาเป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกสติอ่าความกลัวเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะมันสอนเราว่า่าจะมีสติรู้ทันมันได้อย่างไรนะหรือมันมาสอนให้เราเห็นไตลักษณนนิจังทุกขังอนัตตานะถ้ามีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะให้ความโกรธความกลัวมีประโยชน์นะหรือแม้แต่ว่า ไม่ผักสายมันแค่ยอมรับมันเฉยๆไม่ตีโพตีพายเมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจไม่บ่นว่าโอ้ฉันอุตส่าห์ปฏิบัติทำมาทาไมโกรธอุตส่าห์นี้มาวัดยังมีความโกรธเกิดขึ้นไอแบบนี้คิดแบบนี้เสร็จนะยิ่งทุกข์มากขึ้นนะแต่ถ้ามองว่าเออมันเป็นธรรมดานะอ,อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยความเจ็บนะความปวดความเมื่อยความคันนะยุงมาแทนที่จะเห็นว่ายุงเนี่ยมันตัวร้ายนะ นะทำไมถึงต้องมามากวนฉันอย่างเดียวเนี่ยถ้าคิดแบบนี้แย่เลยแต่ถ้ามอเออนี่อาจารย์อยงเข้ามาสอนเราเนะ่ยเขามาฝึกเราเรื่องการเจริญสตินะเราจะทุกน้อยลงนะความเจ็บความปวดมันจะเบาบางลงอันนี้คนรู้มานานแล้วนะที่จริงก็ไม่ไม่ใช่รู้มานานแต่ว่าอาจจะก็พบมานานแล้วว่าคนเราถ้ากลัวเนี่ยนะเวลาโดนฉีดยาเนี่ย มันจะปวดกว่าคนที่ไม่กลัวนะคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มทิ่มจะปวดกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยสามเท่าจะปวดเป็นสามเท่าของคนที่กลัวนะถ้าไม่กลัวเนี่ยนะความปวดมันลดลงเรื่องใจสำคัญมากนะท่าทีของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในนะ อย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้จะไม่ไม่รู้สึกบวกกับมันนะเช่นความฟุ้งซ่านความกลัวความโกรธแต่ว่าเป็นกลางกับมันไม่รู้สึกลบกับมันอ้าวโกรธก็ดูมันไปอือนะอย่างพูดเมื่อวานเนี่ยอือะหลวงพ่อท่านบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็อือไม่ใช่โอยไม่ใช่โอยนะโอยนี่มันแสดงว่าเราเป็นลบรู้สึกลบกับมันละเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่ถ้าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็อือ ฟุ้งซ่านก็อือนะมีความหมงุดหงิดเกิดขึ้นก็อือมีความเครียดก็อือก็คือรับรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆนะไม่ต้องบวกก็ได้นะแค่ยอมรับมันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้มันก็เป็นประโยชน์นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเจออะไรขึ้นมาเนี่ยนะให้ตระหนักว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าใจของเราว่ารู้สึกกับมันอย่างไรท่าทีของเราเป็นอย่างไร นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหานะเป็นอุปสรรคเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นความเจ็บความป่วยความพัดพลาดสูญเสียนะงานการที่ยากลำบากความวุ่นวายออย่างน้นอยก็รู้สึกเป็นกลางกับมันนะอืมไม่บน่นไม่โวยวายตีโพยตีพายที่มันเกิดขึ้น ไม่มีการบอกาทำไมต้องเป็นชั้นหรือไม่ไปโทษคนนั้นคนนี้นะยอมรับมันหรือมองว่าเออมันดีนะมันช่วยฝึกเรามันช่วยทําให้เราระแวดระวังมันช่วยทําให้เรานะมีสติมากขึ้นหรือว่ามันกําลังสอนทําให้กับเรานะเจ็บป่วยก็นึกถึงที่คาอาจา์พูทธาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะให้เราฉลาดเรื่องชีวิตเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเรามีท่าทีแบบนี้มองแบบนี้ไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะบรรทอนร่างกายของเราน้อยลงแล้วมันทําให้เราทุกน้อยลงด้วยในทุนนะองเดียวกันความเครียดเมื่อเกิดขึ้นนะปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะสบายปลอดโปร่งนะมันก็เครียดนะจะเป็นเพราะอากาศจะเป็นเพราะ,ะเราวางใจไม่ถูกนะมีสิ่งมากระทบเสียงดังอ่า แต่พอตั้งสติได้อ่าดูมันเฉยๆดูความเครียดอย่าไปคิดว่าฉันเครียดนะให้เห็นความเครียดนะถ้าเราเห็นความเครียดเนี่ยนะไม่เข้าไปในความเครียดเนี่ยนั่นคือว่าเรานะกำลังได้ประโยชน์จากความเครียดนะมันกำลังสอนเรานะมันทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้ทันได้ไวขึ้น หรือถ้ามอเออความเครียดนี้ดีนะมันมาฝึกเราอ่าตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์นไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะไม่ว่าภายนอกหรือภายในเพราะเหตุปัจจัยมันเยอะมากแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือวางใจให้เป็นกับสิ่งนั้นเช่นยอมรับมันดูมันด้วยใจที่เป็นกลาง หรือว่าเห็นความดีเห็นข้อดีของมันเออมีเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันนะอันนี้แหละนะมันจะทำมันคือสิ่งที่เราทำได้และควรทำานะ่การเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็มันควรจะทำให้เรามาเจอตรงนี้ทำาทํทำแบบนี้ได้หรือทำเป็นนิสัยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแบบหลบหลีกปัญหาหลบหลีกอุปสรรคหลบหลีกความยากลำบากมันหลบหลีกยังไงก็ไม่พ้นหรอกองไงก็ต้องเจอ แต่ถ้าเจอแล้วเราทำใจให้เป็นบวกกับมันรู้สึกดีกับมันหรือทำใจให้เป็นกลางอันนี้ดีกว่าอ่ชาช้านี้กันท่านนินนะอากาศฮะ